สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเบนนี่ Historical Gamer ขอต้อนรับสู่เกม World of Warship และนี่ก็คือเรือประจันบาน SMS War Spice นะครับผมเย่ ระดับเทียร์6พรีเมียมนะครับประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับเอาล่ะนะฮะก็ก่อนอื่นนะฮะก่อนจะไปรีวิวเรือนะฮะแน่นอนว่าแพทใหม่ 0.6.0 ทันทีที่คุณเปิดคลิปนี้เข้ามาดูผมเชื่อว่าบางคนน่าจะอยากรู้สกิลวิธีการอัพสกิลใหม่กันแน่นอนนะฮะก็ก่อนอื่นนะครับก็อยากจะบอกว่าผมมีชแนล2ชแนลที่ผมคิดว่าน่าจะให้ความรู้กับการอัพสกิลของคุณได้แต่เขาเป็นฝรั่งนะฮะก็คือคนแรกก็ Flamu FLAMU นะฮะก็ลองชแนลนั้นก็เป็นคนที่เล่นฝีมือโหดเช่นกันและคนนึงก็ฝีมือโหดเหมือนกันนะฮะก็คือ Nosser นะฮะหรือรวมถึงคนอื่นๆนะอย่าง iChess Gaming หรืออารุณก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคก็ไปหาดูของคนอื่นไปนะฮะอีกอย่างผมไม่ใช่ซุปเปอร์เทสเตอร์ผมก็เลยไม่รู้วิธีการอัพอะไรเท่าไหร่นะโอเคพูดง่ายๆนะครับณจุดๆนี้นะฮะตอนนี้ไอแต้มการใช้ค่าการใช้ดับลูในการรีสกิลเนี่ยตอนนี้มันลดราคาจนแบบสุดโหดเลยทีเดียวนะฮะเหลือจาก300จากไอ้สกิลเต็มๆนะอย่างเช่น19 point นะฮะอย่างอันนี้อ่ะ19 point 19ดับลูนอีกอย่างมีเควสให้ปลดไอ้ดับลูนแจกดับลูนด้วยนะฮะก็แล้วแต่ถ้าลองอัพแล้วไม่ถูกใจก็กดปลดรีสกิลใหม่รีสกิลมีถึงเดือนหน้านะครับเดือนกุมภาพันธ์ปุ๊บก็จะหมดเขตในการลดราคารีสกิลนะครับคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะถามผมจริงๆเลยว่าอัพอะไรยังไงนะครับเรือสายนี้อัพยังไงสายนี้อัพยังไงแน่นอนว่าผมไม่สามารถบอกได้เพราะสไตล์การเล่นของคนเรามันไม่เหมือนกันนะครับเรือแต่ละลำมันก็ไม่เหมือนกันบางลำอาจจะอัพไอ้นี่คุ้มกว่าบางลำอาจจะอัพไอ้นั่นคุ้มกว่าบางสายอาจจะไอ้นี่ไม่คุ้มเลยอะไรยังไงอย่างเงี้ยซึ่งผมแนะนำว่าลองไปอัพกันดูเองแล้วก็ดูอันไหนที่มันเข้ากับเรามากที่สุดนะครับเข้ากับเราเข้ากับเรือที่เราเล่นมากที่สุดนะฮะนั่นแหละครับเพราะแน่นอนว่าผมเชื่อว่าทุกคนเวลาอัพมีสกิลอยู่19 point มีสกิลอยู่ทั้งหมด19 point ใช่ไหมอยากจะได้ไอ้นี่แต่บางทีอยากได้ไอ้นี่ก็ต้องไม่อัพไอ้นี่นั่นแหละมันเขาเรียกว่าอาการแบบว่ารักพี่เสียดายน้องนะฮะจะเกิดอาการรักพี่เสียดายน้องจะเอามันทุกอย่างก็ไม่ได้จะเอาอันนั้นก็เสียดายจะเกิดอาการแบบนี้แน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นเลือกเอาที่มันสำคัญที่สุดเล่นให้เข้ากับเรามากที่สุดก็พอแล้วนะฮะถ้ามันไม่ใช่ก็กดรีสกิลถ้าไม่มีดับลูนแล้วก็เติมตังค์ถ้าไม่มีตังค์เติมก็ใช้ EXPจากผู้การที่ปั่นที่สั่งสมมานะครับโอเคจบเรื่องการอัพสกิลเอาล่ะนะฮะก็มารีวิวเรือ War Spice กันเลยนะเอาล่ะฮะผมยอมรับว่า War Spice เนี่ยแรกเริ่มนะมันมีมาตั้งแต่สมัย CBT แล้วมันมาขายตั้งแต่สมัย CBT แล้วแต่ผมเองก็มองข้ามมันมาตลอดนะฮะผมคิดว่าเอ้ยลำเนี้ยมันไม่น่าจะดีวะเห็นป้อมปืนมันมีอยู่แค่ตอนนั้นผมคิดในหัวว่าไอ้วอร์สไปซ์มันสแตทมันไม่เหมาะสมกับเทียร์6เลยป้อมปืนมันมี4ป้อม380มมใหญ่กว่าชาวบ้านเขาแค่30มมแถมหันช้าโอ้จะไหวเหรออะไรงี้นะฮะเรามองแค่ภายนอกก็คงจะไม่ใช่นะฮะแต่ลำนี้ก็เปิดกล่องได้มาก็มาเล่นให้ดูกันเลยนะฮะผมโอเคเอาละฮะปืน381มมนะฮะก็รีโหลด30วินะครับผมแล้วก็การหันปืนนั้นก็จัดว่าหันช้ามากนะครับมันไม่ได้ช้ามากเท่ายามาโตหรอกมันค่อนข้างช้าการหันปืนขนาดมีอัพสกิลผู้การไปแล้วยังหันได้แค่ยังลดการหันได้เหลือแค่ 56.3 วินาทีนะฮะในการหันได้180องศากระสุน HE damage 5,300 และ AP damage สูงสุด 11,400 นะครับผมก็จัดว่าแรงกว่าเทียร์6ระดับเดียวกันนะฮะ
ตัวเรือ HP มีอยู่ที่53,800เกาะสูงสุด330มม.แต่ก็จัดว่าลำนี้ก็ซิตาเดลค่อนข้างยากนะพอๆกับเยอรมันน่ะแต่อาจจะบางกว่าหน่อยนะป้อมปืนหลังมี4ป้อมป้อมละ2กระบอกบอดซ้ายยิงได้8กระบอกนะฮะปืนลองมี12ป้อม AA มี21จุดนะฮะระยะยิง 16.3 ถามว่าสั้นไหมก็กลางๆนะไม่สั้นไม่สั้นมีบัฟระยะมีสปอตติ้งแอร์คราฟเพิ่มระยะยิงได้ที่ 20% ความเร็วสูงสุดอันที่จริง 23.5 นะผมใส่ทองสปีดเพื่อให้มันเป็น 24.7 น็อตอันนี้คือส่วนเสริมนะฮะวอร์สไปไม่ต้องเน้นสายไม่ต้องเล่นสายปืนลองนะฮะเล่นสายปืนเน้นปืนหลักนะฮะเน้นความแม่นยำปืนหลักก็พอแล้วตามนี้เลยนะฮะมาดูรายละเอียดอื่นบ้างเกาะกันตอร์ปิโดมีแค่ 24% ในขณะที่เรือลำอื่นในคลาสนั้นก็อย่างเช่นยกตัวอย่างอาริโซนาและนิวเม็กซิโกมีมากถึง 40% วอลสไปมีแค่ 24% นะครับโดนตอก็แรงโดนตอแรงพอตัวนะฮะก่อกันตอน้อยกว่าฟุตโซด้วยนะครับผมป้อมปืนหลักนั้นความเร็วกระสุนอยู่ที่732เมตรต่อวินาทีก็จัดว่ากระสุนค่อนข้างจะไปช้าแต่ก็ไปช้ามันก็ประมาณความเร็วกระสุนเนี่ยมันก็พอๆกับอเมริกาพอๆกับนิวเม็กซิโกอาริโซนาพอๆกันนะฮะโอกาสติดไฟ 34% นะครับปืนรองนั้นระยะที่อยู่ที่ 5.3 นะครับผมปืนรองก็จัดว่าดุนะแต่ว่าเล่นสายปืนรองไม่ได้เพราะมันเป็นเจียร์6 AA ก็กลางๆนะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็กลางๆก็สมกับเป็น BB เจียร์6แต่ว่า AA มันผมรู้สึกว่ามันก็ด้อยๆพอๆกับอาริโซนาเลยนะเฉยๆว่ะอันนี้คือจุดเด่นของวอร์สไปนะฮะการตีวงเลี้ยวแค่550เมตรเลี้ยวโคตรแคบเลยนะครับผมเป็น BB ที่จัดได้ว่าเลี้ยวโคตรแคบเลยนะฮะ550เมตรเท่านั้นเองลำเรือก็สั้นด้วยทำให้พิ้วในการหลบตอร์ปิโดได้ดีนะครับแรดเดอร์ชิปไทม์ 11.3 นะครับผมการพางตัวอันนี้ผมอัพการพางตัวไปด้วยทำให้พางตัวได้สูงสุดถึง 11.9 กิโลเมตรนะครับผมการพางตัวจากเครื่องบินอยู่ที่ 9.8 กิโลเมตรนะฮะการพางตัวจากเครื่องบินรู้สึกจะไม่ดีเท่าไหร่นะฮะเมื่อเทียบกับการพางตัวจากผิวน้ำนะสกิลนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปว่าผมอัพสกิลให้มันเข้ากับเรือลำนี้มากที่สุดนะฮะผมก็เลยอัพมาเป็นแบบนี้นะฮะสกิลแรกทำให้ลดโอกาสในการที่จะป้อมปืนอาจจะเกิดอาการแจมได้ 30% เลยทีเดียวป้องกันหางเสือป้องกันป้อมปืนพังป้อมปืนเกิดอาการแจมป้องกันหางเสือพังป้องกันเครื่องยนต์พังอะไรอย่างนี้ลดโอกาส 30% อันนี้คือเป็นสกิลที่ดีมากๆนะฮะอันที่2แน่นอน expert markman แน่นอนเพราะป้อมปืนหันโคตรช้านะฮะและก็แถว3อันนี้ดูเหมือนว่าเป็นสกิลนี้มันจะโดนเนิร์ฟมาจากเทียร์1นะมันมาอยู่เทียร์3แทนผมก็อัพอันนี้ดีกว่าหรือแล้วแต่ว่าอันนี้หรือจะเอา super intendant ก็ได้แต่นี้จะทำให้เราติดไฟน้อยนะครับส่วนสกิลสุดท้ายอัพปืนลองก็ไม่คุ้มเพราะว่าเป็นเทียร์6มันลด dispersion ได้แค่ 15% อันอื่นก็ยิ่งไม่คุ้มใหญ่เลย AA ก็อัพ AA เพิ่มระยะปืนลองก็รู้สึกว่ามันไม่คุ้มเท่าไหร่แน่นอนว่าลดโอกาสติดไฟ 10% น่าจะโอเคผมรู้สึกว่าโอเคกับอันนี้ถ้าอัพ AA เพิ่มอัพ AA เพิ่มมันก็ดูไม่เท่าไหร่เพิ่ม AA เพิ่มปืนลองไม่เท่าไหร่แต่ว่าปืนลองนะฮะว่าอัพอันนี้ก็จะเพิ่มปืนลองได้ประมาณสัก
หกโลกว่าน่าจะประมาณหกโลนะฮะแต่ก็ปืนลองก็หวังพึ่งอะไรไม่ได้เพราะว่า dispersion มันไม่เยอะเหมือนในมันเล่นสายปืนลองไม่ค่อยได้เทียร์หกอ่ะพูดง่ายก็เลยเอาลดโอกาสติดไฟน่าจะโอเคที่สุดนะครับ10%เลยทีเดียวทำให้ติดไฟยากแล้วก็ concealment เพราะว่าเนื่องจากว่าบอสสไปค์มีฐานสามารถพางตัวได้ถึง11.9กิโลเมตรก็จัดว่าเยอะพางตัวได้ดีนะโอเคครับก็อันนี้ก็เป็นอีกจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของวอลสไปน์นะฮะก็คือ consumable ของมันนั่นเองนะฮะคือจุดเด่นเลยทีเดียวนะครับ damage control party ถ้าหากว่าเป็นดีๆประเทศอื่นเอ้ยเป็น BB ไว้ BB ไม่ใช่ดีๆ BB ประเทศอื่นนะฮะจะมีการรีโหลดอยู่ที่ประมาณ80วินะฮะแต่สำหรับวอลสไปน์แล้วนะฮะรีโหลดdamage control party นี่อยู่ที่57อันนี้ยังไม่พอนะถ้าหาว่าคุณอัพสกิล high alert เข้าไปก็จะลดไปเหลือประมาณ52วิถ้าหาว่าอัพอันนี้ไปอีกก็อาจจะเหลือประมาณ50วิเลยทีเดียวทำให้ผมกล้าที่จะเล่นลำนี้อยู่แถวเดียวกับเรือลัตเวนได้เลยนะฮะและอย่างก็รีแพร์ปาร์ตี้นะครับผมก็จัดว่าดีนะฮะสามารถฮิลแรงนะฮะผมฮิลได้ถึง322 HP ต่อวินาทีในการฮิลที่28วินาทีซึ่งอัตราการฮิลแต่ละครั้งนั้นจะเหนือกว่าชันโฮสเหนือกว่าระดับเทียร์7อีกนะครับผมนี่แค่เทียร์6นะนี่แค่เรืออังกฤษเทียร์6นะถ้าหากฮิลเหนือกว่าระดับเทียร์7ของเยอรมันซะอีกอย่างชันโฮสนะฮะ322 HP เลยทีเดียวนี่แค่เทียร์6นะ Spotting Aircraft เอาไว้ใช้ในกรณีที่ศัตรูอยู่หลังเกาะแล้วเราต้องการที่จะยิงเพื่อเอาพูดง่ายๆคือเล็งหลังเกาะง่ายๆก็มีประโยชน์เช่นกันนะฮะโอเควอสไปก็มีดีที่ปืนหนักกว่าชาวบ้านเขาแล้วก็ Consumable Damage Control Party รีโหลดได้เร็วทำให้คือโดนคือโดนยิงติดไฟปุ๊บกดซ่อมเลยผมอ่ะเป็นอย่างนั้นเลยผมจะกดซ่อมทันทีเลยไม่ต้องรอให้โดนติดไฟ3จุดค่อยซ่อม2จุดค่อยซ่อมคือโดนปุ๊บกดซ่อมเลยแค่1จุดก็ซ่อมเพราะมันรีโหลดได้เร็วและอย่างเราติดไฟยากอยู่แล้วติดไฟยากเพราะว่าเราอัพอันนี้ก็เลยกล้าที่จะกด โอเคสำหรับลำนี้นะฮะวิธีการเล่นนะฮะให้อยู่แถวเดียวกับเรือลาดตระเวนอย่างที่ผมบอกไปอย่าไปยิงสุดระยะเพราะไม่คุ้มนะฮะถ้าประเทศอื่นอย่างญี่ปุ่นเนี้ยยิงระยะคอยยิงอยู่แถว3แถวประมาณแถว3หลังเรือลาดตระเวนก็ยังได้เพราะญี่ปุ่นมันเน้นปืนหลักอยู่แล้วนะอเมริกาเหมือนกันอเมริกาเน้น AA เน้นกับปืนหลักนะฮะแต่ญี่ปุ่นนะปืนหลักมากที่สุดแต่ลำนี้ต้องอยู่ในระยะใกล้ๆนั่นแหละถึงจะเล่นได้ดีลำนี้เพราะเนื่องจากว่าถ้ายิงสุดระยะมันก็ทำดาเมจได้ไม่มากเพราะเนื่องจากว่าปืนเราน้อยอยากรู้ว่าเล่นยังไงก็ดูเอานะครับผมโอเคไปลุยกันเลยแล้วกันพูดมากพอแล้วโอเคครับตาแรกกันเลยนะครับผมวอร์สไปนี่ต้องรีบเข้าไปในจุดแคปให้ไวนะฮะเพิ่งจะเข้าระยะดีๆนะเท่านั้นเองระยะหวังผลไม่ได้พูดถึงระยะประมาณนี้ก็ไม่มี CA หน้าไหนจะเข้ามานะสปอต CA ได้แต่ก็อยู่ไกลเกินเมื่อกี้ก็น่าจะยิงไปเลยแต่
เก็บไว้ก็ดีเขาจะได้ไม่เราจะได้ไม่เผยตัวแล้วเขาจะได้ไม่รู้แผนเราว่าเรากำลังไปคุ้มกันตรงนี้ปะทะแนวไหนก็ตามควรจะมีบีบียิงซับหลังเขาไม่กล้าเข้ามานะฮะดูเหมือนจะเทมาทางนี้ถึง5ลำด้วยกันนะฮะทั้ง BB ทั้ง CACL นะฮะจุด A นี่น่าจะแคปได้ไม่ยากนะครับผมเหมือนเบิร์กขึ้นไปตรงโน้นคนเดียวเดี๋ยวอีกไม่ช้าก็ต้องตายนะฮะยิงคามิอยู่นะฮะแล้วผมอ่ะผมเห็นไปสองสุดระยะก็ยังหวังผลยากอ้าวฮาสูฮารุคังแหกโอ้โหเนินเบิร์กสุดยอด RNG ซัดมาก แต่คิดแต่ก็เนินเบิร์กต้องแลกชีวิตไปเนื่องจากว่าเขาไปคนเดียวนะฮะโอเคทางนี้มา1 2 3 4 5 6 7 8 8ลำเลยทีเดียวทางนี้บรรกัดโดนไล่นะฮะเดี๋ยวผมคอยยิงซับทางนี้แล้วกันนะฮะคีลอฟเฮ้ยมีคนเข้าแคปเดี๋ยวอันตรายโอ้เพนถอยดีกว่ารีบหนีรีบหนีคามิคามิใจยิงคามิเพราะว่าเห็นว่ามันใกล้ชีวิตมันใกล้จะหารอดไหมนะฮะก่อนนะฮะยังมีตัวให้ยิงได้อยู่โอ้เฮ้ยสต็อปไปทางโน้นมันจะเสียเวลาเอาล่ะหมดระยะสปอตแล้วยิงซับทางนี้ไปโซเอ้ามีเนตายสีนะฮะฟ้ามึงนี่เทพจริงฟุโซนะอ
ไปหลังไปยิงเขาอีกตับหนึ่งจะปิดไฟเออร์เข้ามาเลยนะฮะโอ้โหโดนด้วยโดนด้วยโอ้โหโอ้โหสีไปอีกดอกเหลือ 2,000 แล้วใครก็ได้ยิงมันทีมีดีๆเข้ามาแล้วนะฮะเราจะไม่เดินไปทางนี้เพราะถ้าเดินไปก็เข้าทางมันเห็นปะมันไม่เดินมาเห็นปะมันไม่เดินไปเห็นปะไบเออร์น่ะไปเสียเวลาในการวกวนเรายิงได้ทั้งบุตรยอนนี่แล้วก็ไบเออร์โอเคคลิปแลนตายนะฮะเฮ้ยใครแฟงหลังวะไอ้ยาสีเหลียวแม่งวิ่งซ้อนกันเลยให้กูยิงไงวะเนี่ยโอ้โหไปเร็ว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 เร็วเร็วเร็วเกือบไปเหมือนกันต่อคามินะฮะเฮ้ยชุบชุบนี่นี่นี่ตรงนี้อันตรายฮะดีๆปล่อยต่อแฟงมาได้ข้างหลังในข้างหลังข้างหลังไม่มีแล้วนี่หว่าข้างหลังหลบไปไหนแล้วอ๋ออยู่ในควันยิงกูได้ยิงกูใหญ่เลยนะที22ไม่รู้ต่อกี่โลยิงไปยิงไปลูกยิงไปเลยลูกไม่ได้เดี๋ยวฟารากัดดักต่อไม่เดินเรือเลยคุณอาไปช่วยคลิปแลนด์นะฮะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหชิดเลย
คไม่รอแล้วแต่นิวยอร์กที่ยิงเราได้ไอ้พวกนั้นยิงผมไม่ได้นะฮะอุ้ย ขี่ล้อบอกเซลเว้ยเหลือ5อะไรไอ้ฝรั่งกัดบอมมาเลยเจ้าต้องไล่ข้าไม่ได้หรอกมุสกี้ยิงใส่กี่ล้อป๊อปแปะป๊อปแปะอย่างนั้นยิงแรนดอมไปแล้วเย้มาเลยคามิบอมขอมาสิอ้าวมาเราจะปล่อยหมึกเข้ามาเลยเราอยากกินปลาหมึกน่ะเฮ้ยใครมันอัพเรดิโอวะโอ้โหไอ้มีคามิลำนี้อัพเรดิโอเว้ยมาแล้วมาเลยโอ้เอ้ยนิดเดียวโอ้โหปล่อยมึกคุณย่าปล่อยมึกนะฮะเย้ไอที่สองนะฮะบีบีข้างล่างทำไรวะเนี่ยเราเป็นบีบีที่ทำดาเมจหนึ่งเดียวเหรอเนี่ยโอ้แต่ฝั่งโน้นเขาก็มีแค่ BB ที่ทำดาเมจก็แค่บายเยิร์นนั่นนะโอเคตาต่อไปฮะโอเคแมตช์ต่อมานะครับเดี๋ยวเราดูก่อน AA เรา5โลนะระยะไกลสุดผมมาอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าผมไม่อยากให้ฝั่งนี้มันแตกเลยเพราะว่าฝั่งนี้ยังไงก็ต้องได้เปรียบเพราะว่าเราได้แคปก่อนไม่มีตัวเรดาร์แน่นอนเพราะนี่คือท็อปเทียร์เจ6นะฮะเฮ้ยโอ้โหสายไฟสายบอมล้วนเครื่องบินหมดในอีกไม่กี่ชั่วยามแน่ฮะเขาแคปแล้วรีบเข้าไปเร็ววายไม่เอานะช่วยด้วย
ช่วยด้วยไม่มีไฟเตอร์นะฮะไม่มีไฟเตอร์มาคุ้มกันเราเลยอย่างนี้เราจะไปพึ่งพาใครกันดีอ๋อเขาไม่บอมเราเหรอบอมบาเยิร์นเหรอบอมใครฮะบอมใครฮะบอมใครฮะชักช้าชักช้าเดี๋ยวไม่ได้บอมนะโอ้บอมเก่งด้วยเฮ้ย CB มาทางนี้อะไรกันโอ้โหผมเงิบเลยบ้าซีบีมาทางนี้เงิบเลยฮะเงิบเงิบถ้าเสียซีบีไปเบิร์กเราสบายแน่เป็นยิงหน่อยเรียบร้อยอ่ะเปิดเกมกันต่อต้องวิ่งเข้าไปข้างในแล้วเพราะว่าศัตรูตายไม่มีศัตรูแล้วหมดระยะแล้วอนุนปล่อยให้พวกจัดการไปดีกว่าโอ้โหใครบอกมันกระดาษนี่เถียงเลยอย่างเป๊ะทำผ่านไป6นาทีทำดาเมจได้1,140โอ้ยเซ็งเซ็งซีตาเดลไปนะฮะเยนเดอร2
เย็นออกไปทางนู้นดีกว่าว่ะเพราะทางนี้ถ้าเสือลุกมาปล่อยต่อแล้วเราไปปะท่าตรงนี้ดีกว่าน่าจะดูมีสาระกว่านะทางนู้นปล่อยมันไปเถอะสปีข้ามาหาเจ้าแล้วขึ้นฝั่งนู้น2ลำเลยนะฮะน่าจะไม่มีดีๆแล้วนะฮะก็กล้าบู๊ด้วยนะฮะเรือเรายังสะอาดอยู่เลยนะฮะเรายังไม่นำนะฮะต้องรีบเข้าไปแคปจุด B ให้ได้เดี๋ยวนี้โอเคเยี่ยมโมโลท็อปแต่ถ้าหากว่าเราไปหาโมโลท็อปเราจะเปิดกราฟให้ฟูโซเต็มๆอาจจะเป็นอย่างนั้นต้องบุกขึ้นตีไป 20,000 กว่าโอเคเอาบาทตายอันชานปราบเอาบาทได้นิวยอร์กสนใจเราไหมยังไงเราก็ต้องไปเราต้องหันไปทางนี้แหละครับเพราะว่าเราผมต้องขึ้นไปแคปนะฮะเฮ้ยไม่ตามมา มันไปลุม CV อ่ะดิปืนหลังยังไม่หันเต็มที่นะฮะข้างบนเราต้องปล่อย CA เขาจัดการพวกนั้นไปโซไม่อยากเปิดกราบเต็มโอเคอัญชานป่ามุสกีได้
ไม่เจ็บแล้วข้างบนยังปราบศัตรูได้บ้างนะฮะแต่ก็มีบางส่วนที่เสียไปอย่างเช่น CV ปุ่มโอเครถท้อปล่อยมันแทบจะออกไปจากการประทะแล้ววันนี้เรามาเล่นนิวยอร์กต่อแต่เราต้องอยู่ในจุดแคปอึดไว้คุณย่าโอเคเอาออกทำไมวะไม่เล็งเรานะฮะเราก็จอดฟรีๆไปเลยอ่ะกูแคปอยู่เพียงเนี้ยเรายังตามหลังก็อยู่นะฮะแต่ว่าเลยรางเหลืออีก5นาทียิงตับหนึ่งหมื่นนะฮะอ๋อมันจะไปยิงฟุรุตะกะโอเคเราแคปได้นะเนื่องจากว่านิวยอร์กล่าเลยเรานะฮะอ้าวตอนนี้หันมาสนใจเราแล้วตายแน่นอนโอเคเอาล่ะโมโลท็อปหวังจะคิวเอาบะผมปั๊บระยะยิงแล้วกันนี่ไงเสร็จแล้วโอ้โหเฉียดฉิวอ่ะคะแนนยังเฉียดฉิวอยู่คอมๆเลยบีบีเข้าแคปนะฮะเพิ่งเคยเห็นอ้าว HP เหลืออยู่แค่นั้นเองเสร็จแน่โดนไหมเฮ้ยแมวนะคองโกอย่าไปบู๊เขาเดี๋ยวโดนเผาตายไม่ได้ใกล้เคียงเลยอ
ชนะแน่นอนครับโอเคท็อปฟอร์มนะฮะอัญชันเล่นเป็นด้วยนะฮะเลยไม่เละมากนะฮะทีมโอเคต่อไปฮะโอเคแมตช์ต่อมานะครับท็อปเทียร์แม่งก็ใช่ว่าจะเล่นง่ายบางทีแม่งเล่นยากกว่าเดิมแย่งแค่ว่าใครอยู่วะหน้าโดนไป4,000กว่านะครับพุทยอนนี่ตอนนี้ผมยังไม่โดนสปอตชิโนโนเมะลองเสี่ยงเสียเวลายิงดูลดไปแค่1,000กว่าเองโอเคเกนเนมนี่ตายผมคิดว่าน่าจะพอมีคนที่พึ่งพาได้อยู่บ้างนะควรจะมาทางนี้ดีไหมบางทีผมก็คิดอยู่นะว่ามีโอกาสโดนเครื่องบินส่งมาเล่นงานได้แต่ถ้าหากว่าเสียเวลาไปก็ไม่รู้สิกี่ก็ระยะหวังผลไม่ได้เลยชิโนโนเมะกับมุนสกิก็อยู่ในระยะที่มันไกลเกินไปผมมีเครื่องบินมาหาแล้วThank you.
โนโนเมะมันใกล้ตายแล้วจัดการให้ได้น่าจะตายแล้วนะฮะเพราะว่าขนาดนั้นแล้วไม่นานต่อไป 3,000 ดาเมจเก็บคุณโซ2ลำฝั่งนี้ให้ได้โซโดนบอมเราต้องลงมือไหมเนี่ยลงมือไปก็ได้จะได้ไม่มีใครเจ็บเพราะมันโดนมันยิงซิตาเดลโอ้โหปล่อยไม่โดนแม่เจ้าอะไรกันเนี่ยโอเคเยี่ยมพุทยอนนี่มาเฮ้ยไปเล่นไอ้นู่นดีกว่าจัดการฟุตโซมันเดี๋ยวผมจะไปต้องไปแคปบีละเหลือ10นาทีเองโอเคฟุตยอนนี่ตายฟุตโซน้ำรั่วตายกูต้องประจนตอร์ปิโดนะฮะต้องบุกไปฝั่งนี้ฝั่ง B แน่นอนเพื่อที่จะบล็อกคะแนนมันไว้โอเคเอาบะจัดการอ้อโอเคฮะซูรู้จัดการเอาบะได้เยี่ยมแล้วสปีมันกำลังจะตายเกฟูรุสกาจากการคองโกได้เยี่ยมและคราฟสปีเอมมิ่งไปเล็งมันเลยโดนปืนลองตายแต่ปล่อยของมาไม่รู้อยู่ไหนบ้าง
อุสกิก็ยังอยู่เอาจริงดิได้เลยไหนวะไป12นาทีฮะตายกันหมดแล้วทีนี้โอเค CV งานดีมากผมลืมปิดเฟซตัวเองครับโทษทีเฮ้ยลิวโจมาเรียนเดอร์บอกเสียวเหลือริวโจลำเดียวแล้วงานนี้ไปเลยโอเคดาเมจ 80,000 กว่านะครับท็อปฟอร์มนะฮะอันที่จริงท็อปเทียร์มันก็ไม่ง่ายนะครับผมอย่าคิดว่าท็อปเทียร์แล้วง่ายนะฮะผมบอกได้เลยบางทีทีมอาจจะทำอะไรได้ไม่มากนะครับผมเพราะบางทีเขาต้องพึ่งพาเราอย่างสูงเลย อย่างเช่นดีดีสองลำนี้ผมเห็นเขาเข้าไปตายบางทีก็ผมก็เพียหน่อยนึงแล้วแต่บางทีก็ยังทำความเสียหายได้อยู่บ้างนะแต่ฝั่งโน้นมีชิโนโนเมะไงซึ่งผมว่าหวั่นไหวตั้งแต่แรกแล้วนะฮะเพราะมันถ้าว่าเป็นโหมดสแตนดาร์ดอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าโหมดโดมิเนตนี่ถ้าชิงกันไม่ได้แล้วก็โอ้โหเรียบร้อยโอเคแมตช์ต่อไปฮะเอาละครับก็ตาต่อมานะครับผมเลียนเดอร์ไปไหนโอ้โหดูมั่งดีแหมตรงนี้ก็มีแต่โลเทียได้หรอกหันกลับอย่างนั้นเอ๊ะเอาเขาปล่อยไม่โดนเร่งชั่วออกมาว่าโลเทียจะไปทำอะไรวะ
ทางนี้เราหนาก็จริงแต่ว่าอีกทางหนึ่งต้องดูให้ทั่วไม่งั้นพวกมันตายหมดและอย่างมันมี CV เกมนี้ฟาสปันจางแล้วปันจางแล้วไม่เห็นยิงมาแต่ทางนี้มันก็โลเทียเหมือนกันนะฮะแต่ขึ้นอยู่ว่าใครจะแตกก่อนนะโอ้เห็น HP แต่ละคนนี้พอสปอตตัวได้นี่ก็วาร์ปมาหลายตัวเลยเดียนเดอร์จะมาให้ผมยิงแล้วนะฮะบาคูทิ้งใส่ผมไม่สำเร็จนะฮะเย้น้ำข้าไม่รั่วติดปุ๊บซ่อมปั๊บอะไรงี้อันโน้นเริ่มตีเข้ามาแล้วเอ้ยอ้าวโชคาคุแล้วจะให้กูมาล้างเทียร์8ไว้เนี่ยนะทำงี้ไม่ได้อ้าวได้ยินเสียงสัมผัสได้ว่าตอกระแทกใครแล้วนะฮะมีตอกระแทกคนนะฮะโอเพนหมดเลยโอเคเกนไนเซนอลแล่นมาระวังเมฮันจะโดนฆ่าโชคาคุตายเลือดหน้ายิงนะฮะก็เลยยิงไปเลยนะฮะเลือดมันน่ายิงเฮ้ยโอ้โหอ
เข้าทางโน้นให้ได้งานนี้หมึกนะงานนี้ต้องมีหมึกนะเย่หมึกข้าไม่เสียดายชีวิตที่เกิดมาเพราะข้าได้ปล่อยหมึกแล้วเข้าไปก่อนเกเนซโน่แต่ยังไม่อยากตายตอนนี้เฮ้ยมันโผล่มาแล้วอายโอ้ยจะได้ช็อตสวยๆยิงอยู่แล้วไม่เป็นไรเราได้ปล่อยหมึกนะฮะโอเคท็อปฟอร์มห้องเทียร์8นะครับผมแล้วดูเทียร์6ลำอื่นนะฮะบวยบวยบวยนะฮะเราท็อปเทียร์6ปิดหัวปิดท้ายนะฮะโอเคได้เงินมาตั้ง 400,000 เลยทีเดียวโอเคก็จัดว่าวอสไปเนี่ยก็เป็นเรือที่แจ่มมากๆเลยนะครับผมเองตอนแรกก็มองผิดไปนะครับผมก็คิดว่ามันไม่เหมาะมันไม่ดีสุดท้ายก็ได้เห็นแล้วว่ามันเป็นเรือที่ดีมากๆเลยนะครับผมโอเคเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ